น้ำมันเต็มดอกโอ้ปลาครับผมจอแท้ท่อเต็มทั้งพี่เลยน้ำบ่อนี้ไร้ก้อยครับผมทั้งพี่เพียงพ่อน้ำแล้วครับเพิ่นกันน้ำไว้มันอันนี้เดี๋ยวเอาน้ำออกก่อนบรรยากาศครับผมน้ำหวยเต็มเมื่อแล้วครับผมเพียงพอกันเมื่อแล้วเนาะครับพี่น้องแต่ของคนอยู่ศรีสะเกษครับผมน้ำเพียงพอมันละครับผมเมาน้องก็เลยมาเปิดน้ำไปหวยกลางล่างเพื่อครับผมโอ้ปลากำลังแล่นครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งตรงตัวนี้ครับผมได้จุ่มดักไว้ป่ะเนาะจุ่มดักไว้ครับเผื่อปลามันเขาน้ำแห้งครับพี่น้องหลักฐานค่อยมาเบิ่งกันครับพี่น้องโอ้พี่น้องน้ำไหลออกท่อเราด้วยครับผมลุ้นกันเลยครับผมพูนท่อพูนครับผมพี่น้องตรงห้องหุ่ยใส่อยู่พูนครับผมแต่บ่งนี้ปีนี้บ่ได้ใส่ตรงครับไฟครับผมตอนนี้ไฟลงเลยครับพี่น้องเอ้ยไปครับพี่น้องพยายามตัวเดินกันเทียงกูถังแล้วครับผมบรรยากาศครับมีลมว่อยๆมีป่าทอบ่เนาะมองนี้ทอมันต่ำครับพี่น้องมันเลยออกสาลากไปเบิ่งทอหนึ่งกันน้ำกำลังไหลลงสาบันเต็มดอกโอ้ปลาครับผมจอแท้ท่อเต็มทั้งพี่เลยไหนสิขอดูหน่อยสิน้ำกำลังไหลลงน้ำกำลังไหลลงครับผมไปเลยปุ๊บโอ้กางเกงเปื่อนไปเบิ่งตรงตัวผมครับปลาแลนเจ้า
ปลาออกก็ออกขึ้นนั่งนี่มีปลายครับปลายงอกพี่น้องเลยปลาคอโอ้หัวปอดหาเก็บเพชรพี่น้องไปคูนไปเป็ดบรรยากาศครับพี่น้องเอ้ยทุกผู้ทุกท่านเหมือนอย่างมายามตรงกะคือว่าน้ำกำลังไหลลงมาครับผมด้วยน้ำเมื่อวานครับผมมันเห็นธรรมชาติทั้งแต่ท้ายถอดพี่น้องเราเบิ่งกันว่าจำเป็นว่าต้องมีปูมีปลาครับผมเพราะว่าบางมือกับมานเมือพันมานครับผมน้ำท่วมไหลลงมาหอดครับผมไหลลงเขาถามมาลุ่นกันครับก็ที่มีปูมีปลายังไงเนาะไปน้องเนาะทุกฝูทุกท่านครับผมคลิปต่อไปว่าน้องกับสิไปหาเบิ้งเฮ็ดเบิ้งยังครับผมก่อนสิไปน้องสอลูกสาวอยู่โรงพยาบาลครับบรรยากาศครับผมสำหรับคลิปนี้ว่าน้องกับต้องขอลาแต่เพียงเสน่ห์ด้วยครับพี่น้องกับภาพสวยๆงามๆให้พี่น้องได้เบิ่งกันน้ำครับผมหวยนี่ก็บ้านเต็มดอกครับผมมาตรงตัวนั้นไว้มันติดถืออยู่บ้างครับผมว่าตรงนั้นมันโอเคนะครับพี่น้องไปครับผมพอกันคลิปต่อไปครับโอ้น้ำเต็มหวยเลยครับผมพี่น้องโอ้ยยามตรงครับผมน้ำเต็มหวยเลยครับผมโอ้เกิดอะไรขึ้นแล้วครับพี่น้องน้ำมาหอดหน้าเลยครับผมเต็มหวยแล้วครับผมทักทายกันนะครับผมครับผมสวัสดีครับบ่าวน้องอัชกรซอยจิตครับผมไปหายามตรงกันครับพี่น้องน้ำเฮาเต็มหวยแล้วครับผมเขาทาครับผมวิธีหาอยู่หากินบ้านเฮาครับผมนี่เขาก็เต็มครับผมมีคนเอายังเนาะเอามีมเทศละคอยไปเบิ่งตรงครับผมโอ้มันหายครับผมมีมตอนนี้โอ้โหไปเคลียร์เบิ่งซื้อครับผมบรรยากาศข้างหน้าสวนครับผมไปพี่น้องยับตรงไปเบิ่งทอก่อนแหละถ้าบุญนำไลฟ์ป่ะครับผมพี่น้องกำลังมุ่งหน้าครับผมไปหาเบิ่งเฮ็ดกันครับผมเก็บการหาเฮ็ดปลวกครับผมปูสันครับเต่ากำลังงามเลยครับผมเดินปุ้ยเดินงามขึ้นมาครับผมเดินงามแล้วครับผมพี่น้องเอ้ยเขาก็ยังงามเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งว่ะเขียวชุ่มพุ่มสวย
ต้นไม้ก็งามครับผมไปหมดเดินต่อปลวกกันครับผม